ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟซชื่อพี่เจนะครับเรามาทำรีแอคชั่นทีเซอร์แปลรักฉันด้วยใจเธอของหน้าเจ้าบางกอกนะครับผมเราไปดูกันดีกว่าครับหัว是我们补习班的地理课，course 你补给课干点少，มหาวิทยาลัย law admission เห็นว่ามีหลายคนอยากเป็นนักแสดงมีไหมใครอยากจะเรียนนิเทศศาสตร์เรื่องแม่งก็ต้องนานแล้วปะวะยังไม่เสือจบอะไรอีกเหรอจะเข้ามหาลัยอยู่แล้วนุ้ยมีปัญหาอะไรกูมากปะก็ที่กูเชียร์มึงอะพงเพื่อนกูไม่นึกว่ามึงจะไปคู่แข่งกูไงมึงแม่งฝังใจจังวะมึงอยากชนะมันอะมึงจะมองกูทำเหี้ยอะไรมึงมองกูทำไมอะมองกูว่าไรสัตว์มึงจะทำไมอะตั้งใจเรียนดีกว่าไหมคะแนนมึงแค่นี้อ่ะมึงสอบไม่ติดหรอกเยี่ยปากเลยไม่ยอมอะไรกูอีกตัดใจมึงแล้วใช่ไหมคือกูก็อยากขอโทษคือถ้ากูไม่ทักมึงก่อนมึงก็ไม่คิดจะทักกูเลยใช่ป่ะให้กูติวจีนให้ไหมนะก็เดี๋ยวติวไปแล้วก็กลับมาสี่กันเองอ่ะเดี๋ยวไล่3เดือนอ่ะเลยไม่ใช่นะเว้ยเดี๋ยวกูจะช่วยมึงเองภาษาจีนมันต้องจำเป็นภาพ1คำก็คือ1ตัวก็คือ1ความหมายอ่ะหลีเสี่ยงอุดมคติจ้า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 ชื่อพี่สัตติด้วยนะชื่อพี่สัตติด้วยนะชื่อพี่สัตติด้วยนะบ่อยเกินกูชอบไอ้บาร์อ่ะเชี่ยงั้นวันอาทิตย์เนี้ยให้มันมาเตียวกับพวกเราได้ปะนะโอ้ยเจ็บเจ็บอ่ะคนที่เราชอบอ่ะคือกูไม่ชอบอ่ะคิดว่าเรากลับมาสนิทกันแล้วอ่ะมึงจะคิดมากทำไมกูก็สนิทกับมึงที่สุดอยู่แล้วไงยามที่เราทั้งสองได้ผ่านพบอย่าเอาเวลาของกูอะไปให้คนอื่นมึงก็เหมือนกันอย่าเอาเวลาของกูอะไปให้คนอื่นกีดกันด้วยแผ่นฟ้าในใกล้ฉันยินดีจะฝ่าไปเอาไงต่อดีอะเรื่องอะไรก็เรื่องของเราไงมึงบอกรักกูหน่อยดิกูรักมึงเฮียอะไรมึงวะเป็นอะไรคือกูได้โอ้โหช่วยไหมเข้าจากเมื่อกี้วันนี้กวนยิ้มหัวคุยสิ่งสื่อเจียมวันนี้สิ่งเธอมิ่งยุ่นอู่ว่ากูเริ่มชูกายกูเหินแบบกินกันไปต่อให้มีเวลามากีดกันใจฉันก็พุ่งไปหาเธอแต่ถ้ากีดกันด้วยโชคชะตาถ้าฉันไม่ยอมแพ้ฉันต้องทำยังไงใช่ไหมฉันอยากทำมาทำได้ก็ไปขอเรียกเขาก่อนไงรู้สึกไงรู้สึกว่าอันนี้พูดก่อนฟิลแรกที่ดูจบนะรู้สึกเหมือนรักแห่งสยามความสัมพันธ์คือเหมือนรักแห่งสยามเลยก็คือความรักแห่งสยามอ่ะคือมันรักกันแต่ตอนจบเขาไม่ได้คู่กันใช่แต่ว่าด้วยความที่ว่ารักแห่งสยามมันเป็นในยุคที่สมัยเราเป็นยุคปฐมเออสมัยป.6กับมึงใช่มันก็เลยแบบเหมือนเป็นอีแอบเออแต่อันเนี้ยมันฟิลให้คล้ายๆคือเป็นเพื่อนกันอาจจะตอนแรกมันอาจจะไม่ได้คล้ายมากก็คือมันเป็นคนที่ไม่ชอบจริงๆอะตอนเด็กอะมันเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแล้วมันก็มาโกรธแล้วมันมาโกรธกันเรื่องการแสดงแล้วมันก็กลับมาเป็นเพื่อนกันอีกแต่แบบดูค่อนข้างที่จะแบบอีกคนนึงก็ไม่ชอบอีกคนนึงแล้วความสัมพันธ์ของมันแล้วซึ่งบิลกินอะในเรื่องอะมีแฟนอยู่แล้วเป็นผู้หญิงคือสมายเดอะสตาร์แล้วก็อันนั้นคือเป็นแฟนก่อนที่จะมาเจอที่จะมารู้ว่าอันนี้เป็นเพื่อนเราใช่เป็นแฟนกันถ้าเท่าที่ดูนะไม่ได้แบบไม่ได้แม่นจริงๆนะเท่าที่ดูเท่าที่รู้สึกนะคิดว่ามันเป็นแฟนกันแล้วก็
วิวพีพีก็จะชอบเพื่อนอีกคนนึงแล้วก็พอพีพีอ่ะไปมีแบบว่าเริ่มแบบเริ่มบอกแล้วว่าชอบคนนี้แล้วแบบวิวกิ้งก็เริ่มรู้สึกแหละว่าแบบว่าทำไมอ่ะทำไมแบบกูชอบมึงทำไมกูมันอาจจะเป็นความรู้สึกแบบยังไม่มั่นใจว่าเป็นการชอบแต่คือเพื่อนกูอ่ะกูหวงน่าจะประมาณนั้นแล้วพอแบบที่มันกอดเขาไปอย่างเงี้ยสรุปความสัมพันธ์เรายังไงอ่ะมันเริ่มแบบเปิดใจทั้งคู่แล้วว่าความสัมพันธ์ของมันเป็นยังไงแต่ขอแหละนาดาขอแหละไม่เอาแบบรักแห่งสยามไม่โกรธเพราะว่ามันแค่5ตอนมึงอุ้ยแต่กูว่ากูไม่ขอกูอยากพูดแต่กูไม่ฟันธงแต่กูว่ากูรู้สึกว่าน่าจะต้องคู่กันคือไม่รู้ว่ามันเป็นความรู้สึกแบบความรู้สึกมึงคิดว่ามันคู่กันอืมความรู้สึกกูก็อยากให้คู่กันแต่ความรู้สึกกูที่ดูมันคล้ายๆรักแห่งสยามที่แบบรักกันแต่ไม่ได้คู่กันเธออย่าลืมนะคะว่านี่นาดาวนะจ๊ะหลอกเก่งสับไอ้เหี้ยสับจนกูละเอียดเราดูรู้สึกไงจะพูดไม่มีอะไรจะพูดพูดหมดแล้วอ่ะมันพูดไปหมดแล้วกูก็ไม่รู้กูจะพูดอะไรเหมือนกันแหละอ่ะจะพูดได้แต่ความรู้สึกตัวเองตอนนี้คือแบบความรู้สึกมึงก็แรกๆมันพอมันพ้นช่วงทะเลาะแล้วอ่ะมันก็รู้สึกดีใจฟูดีใช่แต่ว่าขณะเดียวกันพอดูถึงจบมันก็จะร้องไห้ขึ้นมาด้วยมันทั้งดีทั้งเศร้าแต่ว่ามึงตอนเพลงขึ้นก็คือมึงแล้วมันมาตกแล้วมันมาช่วงไหนช่วงปลายฝนต้นหนาวว่ะแล้วคือเป็นโคตรเศร้าว่ะมึงโคตรเหงาโคตรเศร้าไม่แล้วคือเขาเลือกเวลาใช่เขาเลือกฤดูกาลเวลาลมเนี่ยมึง22เนี่ยคือแบบปลายฝนต้นหนาวมันสุดแล้วอ่ะมันเป็นช่วงแบบทิ้งทวนฝนคือจะเป็นช่วงฝนแบบเนี่ยจะเป็นอากาศแบบเนี้ยจะเข้าหนาวแล้วมึงแล้วมันโคตรเหงาก็กูบอกแล้วเหมือนฟิลแล้วแห่งสยามแล้วแห่งสยามก็ออนช่วงสิ้นปีแล้วรู้สึกว่ากลัวมันจะไม่ได้คู่กันนะก็รู้สึกกลัวเลยน่ากลัวไงแต่บ้านแต่ว่าไอ้อะไรก็เป็นไปได้เพราะว่านาดาวก็คือนาไอ้ที่เราไอ้ที่เราอ่ะไม่ได้คู่กันคู่กันเผลอๆอีสัตว์ตายห่าเลยก็ได้ตายคู่เหมือนกันเลยมันไม่ได้เป็นลบมันจะตายได้ไงวะไม่แน่ไงดูไอ้นี่เยอะไหมเนี่ยใครฆ่าไอ้เนี่ยเริ่มประจันจานเหมือนได้กันอาจจะเหมือนดิวเหมือนดิวไปด้วยกันนะไงแล้วมึงดูไอ้นี่ก็ไปเหมือนดิวไปด้วยกันนะกูกูก็ร้องไห้เลยแต่เพลงมันอ่ะแต่ถ้าฟังจากเพลงอ่ะกีดมันเศร้ามันโดนพรมลิขิตที่กีดกันกีดกันด้วยชะตาฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้ใช่ต้องกีดกันเพราะว่าครอบครัวด้วยหรอก็โชคชะตาก็โชคชะตาเราก็ต้องรอดูกันต่อไปเราอย่าเพิ่งเดากันเป็นมวลเลิกชั่วแต่เท่าที่ดูไอ้มันจะมีฉากนึงที่กูจะพูดอะไรนะก็คือทั้งคู่เรียกว่านะทั้งคู่เพิ่งจะมารู้ใจรู้ใจกันหรือไม่แน่ใจว่าอาจจะรู้ใจกันนานแล้วแต่ว่าบิวกินตัวบิวกินในเรื่องแต่มันโกรธกันตั้งแต่เด็กนะไม่สำหรับกูกูคิดว่าไม่ฟังกูพูดก็คือว่าในตัวบิวกินอ่ะมันมีแฟนของมันอยู่แล้วถูกปะแล้วทีเนี้ยไอ้ตัวพีพีอ่ะก็ไปชอบเพื่อนชอบเพื่อนชื่อก้าวปะแล้วทีเนี้ยไม่รู้ชื่ออะไรสักชื่ออ่ะนั่นแหละแล้วทีเนี้ยพอ2คนมันเริ่มชอบกันแล้วอีสองคนที่เหลือมันก็ต้องไปเคลียร์ไงก็เหมือนที่บิวกินไปถามว่าพอมึงบอกรักกูซินั่นแหละพอมันไปเคลียร์อีสองคนที่เหลือคือแม่งเจ็บสัตว์เลยใช่ไงถึงแม้ว่าแต่ว่าคนนั้นมันแค่ชอบไงมันยังไม่ได้เป็นแฟนบิวกินนะแต่ฝั่งบิวกินคือมันไม่ได้เป็นแฟนแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันชอบแล้วมันไปบอกเขาหรือเปล่าไม่น่าจะบอกไม่น่าจะบอกน่าจะแบบแค่แบบหาเวลาอยู่ด้วยกันเฉยแต่แฟนบิวกินอ่ะแต่มันต้องมาเคลียร์ผู้หญิงอย่างเดียวใช่ต้องเคลียร์ผู้หญิงนั่นแหละพ่อกูรักมึงไอ้สัตว์แล้วก็นิ่งจัดเลยคือแบบเหมือนไม่รู้สึกอะไรแล้วอ่ะนี่กูสงสารผู้หญิงแล้วเว้ยใช่แต่เราก็ต้องดูเนื้อเรื่องก่อนว่ามันเป็นยังไงใช่อันนี้แค่ทีเซอร์อาจจะเป็นแค่0.1 ของมันจะตัดหลอกๆใช่หลอกๆมาอาจจะแบบคนละมูดกับที่เราดูไปเลยก็ได้เหมือนรักชุดใจไงที่ตัดมาโหฟุ้งฟิ้งน่ารักโหตอนจบตอนจบกูน้ำตาลนองหน้าก็ตามนั้นนะครับผมก็อย่าลืมติดตามชมแปลรักฉันด้วยใจเธอต้องอ่านต้องอ่านเพราะว่าไม่เคยอ่านไม่เคยพูดชื่อถูกเลยจ้ะเริ่มตอนแรกมันพฤหัสที่22ตุลา2ทุ่มบนไลน์ทีวีเท่านั้นถ้าพวกเราทำได้เราจะทำครับเดี๋ยวเราจะลองขอลิขสิทธิ์ไปก่อนนะครับครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องของเราครับมีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับครับสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย